การกัททะสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกันกัททะมิขทยวันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะตำบลกันกัททะมิขทยวันใกล้อุทัญญานครก็สมัยนั้นแลพระเจ้าประเนที่โกศ เสด็จไปถึงอุทัญญานครด้วยพระราชกรณียะบางอย่างครั้งนั้นพระเจ้าประเสันที่โกศลตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งว่าดูกระบุรุษผู้เจริญมานี่นะท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมพระยุคลบาทด้วยเสียงกล้าว จงทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเป่ามีพระกำลังทรงพระสําราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าประเสริฐที่โกศลขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียรกล้าวทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อย มีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเป่ามีพระกำลังทรงพระสํรราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญทราบด้วยกล่าวว่าวันนี้พระเจ้าประสเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารเช้าแล้วเวลาบ่ายจักเสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคบุรุษน,นั้น ทูลรับสนองพระบรมราชองค์การแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่กวรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าประเสนที่โกศลขอถวายบังคมพระยุคลบาท ของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียงกล้าวทรงทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเป่าท่งพระกำลังส่งพระสำราญและรับสั่งมาทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทราบว่าวันนี้พระเจ้าปเสนที่โกศลนเสวยพระกระยาหารเช้าแล้ว เวลาบ่ายจากเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่ะพระราชภคกินีส่งพระนามว่าโสมมาและพระราชภคินีส่งพระนามว่าสากุลาได้ทรงสดับข่าวว่าได้ทราบว่าพระเจ้าเปรตที่โกศลเสวยพระกรยาหารเช้าเสร็จเวลาบ่าย จะเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นแลพระราชภคินีพระนามว่โสโมาและพระราชพคินีพระนามว่าสักุลาเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเประเซที่โกศลในที่เสวยพระกรยาหารแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชาถ้าเช่นนั้น ขอพระองค์ทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียรก้าทรงทรงถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปี้กระเปล่าทรงพระกำลังทรงพระสําราญตามคำของหม่อมฉันทั้งหลายว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพคินีนามว่าโสมา และพระพภคินีนามว่าสกุลาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียรกล้าวทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโลกเบาบางทรงกระปี้กระเป๋าทรงพระกำลังทรงพระสำราญพระเจ้าเประเซนที่โกศลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ลำดับนั้นแลพระเจ้าประเซนที่โกศลสนเสวยพระกรยาหารเช้าเสร็จแล้วเวลาบ่ายเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับส่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพักินีนามว่าโสมาและพระพักินีนามว่าสกุลาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเปร่าทรงพระกำลังทรงพระสำราญพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่าดูกรามหาบอพิษก็พระราชพคินีพระนามว่าโสมาและพระราชพคินีพระนามว่าสกุลาไม่ทรงได้ผู้อื่นเป็นทูตแล้วหรือขอถวายพระพรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพคกินีพระนามว่าโสมาและพระพคกินีนามว่าสกุลา ได้สดับข่าวว่าวันนี้หม่อมฉันบริโภคอาหารเช้าแล้วเวลาบ่ายจักมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระพักินีนามว่าโสมาและพระภักินีพระนามว่าสกุลาได้เข้ามาหาหม่อมฉันในที่บริโภคอาหารแล้วตรัสสั่งว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้น ขอพระองค์ทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวขอให้ทูลถามถึงความมีพระอาภาตน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเป่าทรงพระกำลังทรงพระสําราญพระพักินีพระนามว่าโสมาและพระพักินีพระนามว่าสักุลาถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าว และทูลถามความมีพระอาภธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเปล่าทรงพระกำลังทรงพระสําราญพระพุทธเจ้าข่าดูกระรามหาบอพิษขอพระราชภพคินีพระนามว่าโสมาและพระราชภพคินีพระนามว่าสกุลาจงทรงพระสําราญเธอขอถวายพระพร ลำดับนั้นแลพระเจ้าเประเซนที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้สดับมาว่าพระสมณโคโดมตรัสอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมผู้รู้ธรรมทั้งปวงผู้เห็นธรรมทั้งปวงจากปฏิญาณความรู้ความเห็นอันไม่มีส่วนเหลือไม่มี ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามผู้รู้ธรรมทั้งปวงผู้เห็นธรรมทั้งปวงจากปฏิญาณความรู้ความเห็นอันไม่มีส่วนเหลือไม่มีข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ชนเหล่านั้น เป็นอันกล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วไม่เป็นอันกล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงและพยากรณธรรมสมควรแก่ธรรมอันหนึ่งการกล่าวและการกล่าวตามอันประกอบด้วยเหตุบางอย่างจะไม่มาถึงฐานะอันผู้รู้จะพึงติเตียนแลหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรมามหาบอพิษชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามผู้รู้ธรรมทั้งปวงผู้เห็นธรรมทั้งปวงจากปฏิญาณความรู้ความเห็นอันไม่มีส่วนเหลือไม่มีข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ดังนี้ชนเหล่านั้นไม่เป็นอันกล่าวตามที่อาตมาภาพกล่าวแล้วและย่อมกล่าวตู่อาตมาภาพด้วยคำอันไม่เป็นจริงขอถวายพระพรวันณสี่ลำดับนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงรับสั่งถาม วิทูธาพะเสนาบดีว่าดูกระเสนาบดีใครหนอกล่าวเรื่องนี้ในภายในพระนครวิทูธาพะเสนาบดีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชาพรามสัญชัยอากาสโครตรกล่าวเรื่องนี้ขอเดชะลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศล จึงตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งว่ามานี่แน่ะบุรุษผู้เจริญท่านจงไปเชิญพราหม์ณสัญชัยอากาศโคตตามคำของเราว่าดูกระท่านผู้เจริญพระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งหาท่านบุรุษนั้นทูลรับสนองพระบรมราชองค์การแล้ว ได้เข้าไปหาพรามสัญชัยอากาศสโคตถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพรามสัญชัยอากาศสโคตว่าดูกระท่านผู้เจริญพระเจ้าปเปเสนที่โกศลรับสั่งหาท่านครั้งนั้นพระเจ้าปเปเสนที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาควา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระดำรัสอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างตรัสไว้แต่คนอื่นกลับเข้าใจพระภาสิทธนั้นเป็นอย่างอื่นไปพึงมีหรือหนอก็พระผู้มีพระภาคยังทรงจำพระดำรัดว่าตรัสแล้วอย่างไรบ้างหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระมาหาบาพิษอาตมาพาพ จำคำที่กล่าวแล้วอย่างนี้ว่าสมณะหรือพรามจากรู้ธรรมทั้งปวงจากเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวเท่านั้นไม่มีข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสภาพอันเป็นตัวเหตุข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระผู้มีพระภาคตรัสสภาพอันเป็นตัวผลพร้อมทั้งเหตุว่าสมณะหรือพราหมณ์จักรู้ธรรมทั้งปวงจักเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวเท่านั้นไม่มีข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร ถาแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะสี่จำพวกนี้จะพึงมีความแปลกกันจะพึงมีการกระทําต่างกันกระมังหนอดูกระ,ระมหาบอพิษวันนาสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พรามแพทย์สูตรดูกระ,ระมหาบ่อพิษบรรดาวันนาสี่จำพวกนี้วันณะสองจำพวก คือกษัตริย์และพราหมณ์อาตมาภาพกล่าวว่าเป็นผู้เลิศคือเป็นที่กราบไหว้เป็นที่ลุกรับเป็นที่กระทํำอัญชลีเป็นที่กระรรทําสามีจิกรรมขอถวายพระพรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมชันไม่ได้ทูลถามถึงความแปลกกันในปัจจุบันกัะพระผู้มีพระภาค มอมฉันทูลถามถึงความแปลกกันในสัมปรายภพกกบพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พรามแพทย์สูตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะสี่จำพวกนี้จะพึงมีความแปลกกันจะพึงมีการกระทําต่างกันกระมังหนอพระพุทธเจ้าข้า องแห่งผู้มีความเพียรดูการมหาบอพิษองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหนดูการมหาบาพิษภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมภิกษุเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟาธาตุสำหรับย่อยอาหารอันสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนัก เป็นปานกล่างควรแก่การทำความเพียรเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในพระาศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยะเป็นเครื่องชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ดูกรมามหาบาพิษองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้แหลดูกรมามหาบาพิษวันนาสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พรามแพทย์สูตรถ้าวันนาสี่จำพวกนั้นจะพึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้ ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วันนะสี่จำพวกนั้นตลอดกาลนานขอถวายพระพรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนะสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรถ้าวันนะสี่จำพวกนั้น พึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในข้อนี้วันณะสี่จำพวกนั้นจะพึงมีความแปลกกันจะมีการกระทําต่างกันหรือพระพุทธเจ้าข้าดูการมหาบ่อพิษในข้อนี้อาตมาภาพกล่าวความต่างกันด้วยความเพียรแห่งวันณะสี่จำพวกนั้น ดูกระมามหาบอพิษเปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นหมาที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วคู่หนึ่งไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำดูกระมามหาบอพิษ มหาบอพิษจะทรงสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นหมาที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วสัตว์คู่หนึ่งที่เขาฝึกแล้วเท่านั้นพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้ว พึงยังภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วให้ถึงพร้อมมิใช่หรือขอถวายพระพอรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดูกรมามหาบออพิษก็สัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นหมาที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำ สัตว์คู่นั้นที่เขาไม่ได้ฝึกเลยจะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วจะพึงยังภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วให้ถึงพร้อมเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามที่เขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้ว ฉะน,นั้นบ้างหรือไม่ขอถวายพระพรไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกระามหาบอพิษฉันนั้นเหมือนกันแหลอิทธผลใดอันบุคคลผู้มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมายาปรารบความเพียรมีปัญญาพึงถึงอิทธผลนั้น บุคคลผู้ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากโอ้อวดมีมายาเกียดคร้านมีปัญญาสามจักถึงได้ดังนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ขอถวายพระพรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสภาพอันเป็นเหตุและตรัสภาพอันเป็นผลพร้อมกับเหตุ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะสีจำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรถ้าวันณะสีจำพวกเหล่านั้นพึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้และมีความเพียรชอบเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในข้อนี้วันณะสีจำพวกนั้นจะพึงมีความแปลกกันพึงมีการกระทำต่างกันหรือ พระพุทธเจ้าข้าดูกระมหาบอพิษในข้อนี้อาตมาภาพย่อมไม่กล่าวการประทรรต่างกันอย่างไรคือวิมุตต์กับวิมุตต์ของวันนาสี่จำพวกนั้นขอถวายพระพรดูกระมหาบอพิษเปรียบเหมือนบุรุษเก็บเอาไม้สาละแห้งมาใส่ไฟ พึงก่อไฟให้โผลงขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บเอาไม้มาม่วงแห้งมาใส่ไฟพึงก่อไฟให้โผลงขึ้นและภายหลังบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บเอาไม้มาเดือแห้งมาใส่ไฟพึงก่อไฟให้โผลงขึ้นดูกระมา,ามหาบอพิษมหาบอพิษจะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เปเลวกับเปเลวสีกับสีหรือแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจากไม้ต่างๆกันนั้นจะพึงมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือหนอขอถวายพระพรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่พึงมีความต่างกันเลยพระพุทธเจ้าข้าดูกระมหาบออพิษฉันนั้นเหมือนกันแหละ เดชอันใดอันความเพียรย่ำยีแล้วเกิดขึ้นด้วยความเพียรในข้อนี้อาตมาภาพย่อมไม่กล่าวการกระทําต่างกันอย่างไรคือวิมุตติกับวิมุตติขอถวายพระพรเรื่องเทวดาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคตัดสภาพอันเป็นเหตุและตัดสภาพอันเป็นผลพร้อมกับเหตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวดามีจริงหรือพระพุทธเจ้าข้าดูกระรมหาบอพิษก็เพราะเหตุอะไรมหาบอพิษจึงตรัสถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวดามีจริงหรือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเทวดามีจริงเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระพุทธเจ้าข้าดูกรามหาบ่อพิษเทวดาเหล่าใดมีทุกข์เทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้นทเ,าาเทวดาเหล่าใด,าามาดาาไม่มีทุกข์เทวดาเหล่านั้นไม่มาสู่โลกนี้ขอถวายพระพร เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววิถูทภะเสนาบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาเหล่าใดมีทุกข์มาสู่โลกนี้เทวดาเหล่านั้นจักยังเทวดาทั้งหลายผู้ไม่มีทุกข์ไม่มาสู่โลกนี้ให้จุดติหรือจักขับไล่เสียจากที่นั้นครั้งนั้นแหละ ท่านพระอานุนได้มีความดำริว่าวิทูทัพะเสนาบดีนี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประเสนที่โกศลเราเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคบัตรนี้เป็นการอันสมควรที่โอรสกับโอรสจะพึงสนทนากันลำดับนั้นท่านพระอานุน จึงกล่าวกับวิทูทพะเสนาบดีว่าดูกระเสนาบดีถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อาตมาจะขอย้อนถามท่านก่อนปัญหาใดพึงพอใจแก่ท่านฉันใดท่านพึงพยากรปัญหานั้นฉันนั้นดูกระเสนาบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนไหน พระราชอาณาจักรข,ของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีประมาณเท่าใดและในพระราชอาณาจักรใดพระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยราชาสมบัติเป็นอิสาราธิบดีในพระราชอาณาจักรนั้นเท้าเธอย่อมทรงสามารถอย่างสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือผู้ไม่มีบุญ ผู้มีพรหมจรรย์หรือผู้ไม่มีพรหมจรรย์ให้เคลื่อนหรือทรงขับไล่เสียจากที่นั้นได้มิใช่หรือวิถูทภะเสนาบดีตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระราชาอาณาจักรของพระเจ้าประเสณที่โกศลมีประมาณเท่าใดและในพระราชาอาณาจักรใดพระเจ้าปเสณที่โกศลเสวยราชาสมบัติเป็นอิสาราธิบดี ในพระราชอาณาจักรนั้นเท้าเธอย่อมทรงสามารถอย่างสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือผู้ไม่มีบุญผู้มีพรหมจรรย์หรือผู้ไม่มีพรหมจรรย์ให้เคลื่อนหรือทรงขับไล่เสียจากที่นั้นได้ดูกราเสนาบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนที่อันมิใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสรที่โกศล มีประมาณเท่าใดและในที่ใดพระเจ้าประเสริที่โกศลมิได้เสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิบดีในที่นั้นเท้าเธอย่อมทรงสามารถอย่างสมณะหรือพรามผู้มีบุญหรือผู้ไม่มีบุญผู้มีพรหมจรรย์หรือผู้ไม่มีพรหมจรรย์ให้เคลื่อน หรือทรงขับไล่เสียจากที่นั้นได้หรือข้าแต่ท่านผู้เจริญในที่อันมิใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสณที่โกศลมีประมาณเท่าใดและในที่ใดพระเจ้าประเสณที่โกศลมิได้เสวยราชสมบัติเป็นอิสาราธิบดีในที่นั้นเท้าเธอย่อมไม่ทรงสามารถจะยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือผู้ไม่มีบุญ ผู้มีพรหมจรรย์หรือผู้ไม่มีพรหมจรรย์ให้เคลื่อนหรือสรงขับไล่จากที่นั้นได้ดูกระเสนาบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงท่านได้ฟังมาแล้วหรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วแม้ในบัดนี้ เทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงพระเจ้าประเสรที่โกศลก็ได้ทรงสดับมาแล้วดูกระเสนาบดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนพระเจ้าประเสรที่โกศลย่อมทรงสามารถจะยังเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงให้เคลื่อนหรือจะทรงขับไล่เสียจากที่นั้นได้หรือข้าแต่ท่านผู้จเจริญ แม้แต่จะทอดพระเนตรเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ไม่ทรงสามารถที่ไหนเล่าจากทรงยังเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงให้เคลื่อนหรือจักทรงขับไล่เสียจากที่นั้นได้ดูกระเสนาบดีฉันนั้นเหมือนกันแลเทวดาเหล่าใดมีทุกข์ยังมาสู่โลกนี้ เทวดาเหล่านั้นก็ย่อมไม่สามารถแม้เพื่อจะเห็นเทวดาผู้ไม่มีทุกข์ผู้ไม่มาสู่โลกนี้ได้ที่ไหนเล่าจักให้จุติหรือจักขับไล่เสียจากที่นั้นได้ลำดับนั้นแลพระเจ้าประเปรตที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปนี้ชื่ออานอนท์ขอถวายพระพรชื่อของท่านน่ายินดีหนอสภาพของท่านน่ายินดีจริงหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอานทน์กล่าวสภาพอันเป็นเหตุและกล่าวสภาพอันเป็นผลพร้อมด้วยเหตุ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรหมมีจริงหรือพระพุทธเจ้าข้าดูกระามหาบอพิษก็เพราะเหตุไรมหาบอพิษจึงตรัสถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พรหมมีจริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพรหมมีจริงพรหมนั้น มาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระพุทธเจ้าข่าดูกระรมหาบ่อพิษพรมใดมีทุก์พรมนั้นมาสู่โลกนี้พรมใดไม่มีทุก์พรมนั้นก็ไม่มาสู่โลกนี้ขอถวายพระพรล,ลำดับนั้นแลบุรุษคนหนึ่งได้กราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลว่า ข้าแต่มหาราชาพรามสัญชัยอากาสโคตมาแล้วพระเจ้าค่ะครั้งนั้นพระเจ้าประเซนที่โกศลสจึงตรัสถามพรามสัญชัยอากาสโคตว่าดูกระพรามใครหนอกล่าวเรื่องนี้ในภายในพระนครพรามสัญชัยอากาสโคตกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชาวิทูทพะเสนาบดีพระเจ้าข้าวิทูทภะเสนาบดีได้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชาพรามสัญชัยอากาสโคตรพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นแลบุรุษคนหนึ่งได้กราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศนว่าข้าแต่มหาราชา บัดนี้ยานพาหนะพร้อมแล้วพระพุทธเจ้าข่าพระเจ้าเปรฐที่โกศลส่งชื่นชมภาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าครั้งนั้นแหละพระเจ้าเปรฐที่โกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มอมชั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความเป็นสัพพันยูพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณความเป็นสัพพันยูแล้วและข้อที่ทรงพยากรณน,นั้นย่อมชอบใจและควรแก่หมอมชันและหมอมชันมีใจชื่นชมด้วยข้อที่ทรงพยากรณน,นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมชั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงคนที่จัดเป็นวันณะสีจำพวกที่บริสุทธิ์ พระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์คนที่จัดเป็นวันะศีจำพวกที่บริสุทธิ์แล้วและข้อที่ทรงพยากรณนั้นย่อมชอบใจและควรแก่หม่อมฉันและหม่อมฉันมีใจชื่นชมด้วยข้อที่ทรงพยากรณนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเทวดาที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรเทวดาที่ยิ่งแล้ว และข้อที่ทรงพยากรณ์นั้นย่อมชอบใจและควรแก่หมอมชันและหมอมชันมีใจชื่นชมด้วยข้อที่ทรงพยากรณ์นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมชันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงพรหมที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์พรหมที่ยิ่งแล้วและข้อที่ทรงพยากรณ์นั้นย่อมชอบใจและควรแก่หมอมฉันและหมอมชัน มีใจชื่นชมด้วยข้อที่ทรงพยากรณนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงข้อใดๆพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรข้อนั้นๆแล้วและข้อที่ทรงพยากรณนั้นๆย่อมชอบใจและควรแก่หม่อมฉันและหม่อมฉันมีใจชื่นชมด้วยข้อที่ทรงพยากรณนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หมอมฉันขอทูลลาไปนบัดนี้หมอมฉันมีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบอพิตรจงทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถอดขอถวายพระพรครั้งนั้นแลพระเจ้าประเปริฐที่โกศลส่งชื่นชม อนุมโมทนาพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกจากที่ประทับทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับไปชะนี้แลจบกันกัดถลาสูตร